ี้ก็จริงๆไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรครับผมกับน้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมใช่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันมากเท่าไหร่เพราะว่าละครก็ยังไม่เล่นด้วยกันช่วงนี้แต่ว่าก็จะมีงานโฆษณางานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแม่ได้เหมือนคนยงไปเพราะตอนนั้นเป็นวันเกิดพี่จ๋าแล้วเหมือนคุณแม่แคปรูปแบบว่าน้องย่าออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ครับก็รูปนั้นคือจริงๆแล้วก็มีคนส่งมาให้แม่ก็เป็นรูปที่แม่ไม่ได้แคปตั้งใจแคปออกเองอะไรเงี้ยก็มีคนส่งมาให้แล้วแม่ก็ลงไปด้วยความที่ไม่รู้จริงๆครับผมตอนนั้นตกใจไหมคะเพราะว่าหลายคนเข้ามาพูดว่าแบบทำไมไม่มีน้องย่าเลยก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้บอกใครหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดมากกว่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วใช่ซีเรียสไหมครับมีคนมองอย่างนี้ไม่ซีเรียสหรอกครับก็เราไม่ได้ไปบอกอะไรเขาไม่รู้อะไรลึกมากขนาดนั้นเนาะล่าสุดเลยได้ไปกินข้าวกับย่าย่าก็ได้ใช่ก็พาไปกินที่ตำแหลที่สาขาพัชรไอแลนด์ครับผมใช่พาไปกินก็เขาชอบนะอร่อยดีครับปายเขาชอบอร่อยดีครับต้มตำหวานไหมคะต้มตำอร่อยครับอร่อยฮะพี่เขาโอ้โหลูกมือเขาอร่อยแล้วครับผมเก่งๆฮะเก่งทุกคนเลยไม่ได้กระชับความสัมพันธ์หรือเปล่าคะก็ไม่ได้กระชับอะไรหรอกครับผมมีของปีใหม่อะไรให้น้องยังไม่มีเลยฮะเล็งๆไว้ไหมว่าอยากซื้ออะไรให้น้องก็ยังไม่รู้เลยครับวาเลนไทน์ไปไหนคะเลนไทน์น่าทำงานกันมั้งครับผมใช่ทำคู่กันเลยไม่ทำคู่กันครับผมมีงานคู่กันไหมคะไม่มีครับผมมีอยากกันอะไรอย่างงี้ก็ถ้ามีงานคู่กันก็ก็คงจะรับนะฮะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูตามเนื้องานดูวันว่างแต่คนดูคิวกันไปอะไรเงี้ยมีการนัดเจอกันแบบวันนี้ค่ะฉลองกันตามภาษาไม่มีครับผมจะชวนไปทำตำแหลกรอบเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีแต่ความสัมพันธ์น้องยาย่าที่ผ่านมาไม่มีการเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับผมไม่มีการทะเลาะกันอะไรกันไม่มีครับแล้วเดี๋ยวล่าสุดเห็นบอกว่ารับอุปการะหมาอ๋อก็ไปเจอที่เวกปาร์คนะครับผมก็คือน้องคนหนึ่งเข้ามาเลี้ยงเพราะว่าขามันโดนไอ้ตัวเงินตัวทองกัดทีนี้เนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเวลาเลี้ยงมันดูขนาดนั้นนะแต่อีกวันนึงก็กลับมาคิดว่างั้นขอเป็นเรื่องของการเค้าเรียกว่าอุปถัมภ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปฐมพยาบาลละกันก็เลยดูแลในเรื่องของการรักษาให้กับน้องเค้าปรากฏว่าพอมารู้สึกถูกชะตาไงก็ไม่รู้ก็เลยงั้นผมขอไปเลี้ยงด้วยละกันนะเดี๋ยวผมดูแลให้เองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพามาเล่นที่เด็กปาร์คบ่อยๆนะเพราะน้องที่เจอเค้าเป็นผู้หญิงแล้วเค้ารักหมามากๆเค้าก็ไม่อยากจะให้ใครสุ่ม4สุ่ม5ไปอะไรเงี้ยทำไมถึงชื่อเย็นเย็นชื่อเย็นเย็นเนี่ยเป็นชื่อเก่าตั้งแต่น้องผู้หญิงเค้าตั้งมาแล้วเราก็คิดว่ามันน่ารักดีว่ามันอยู่กับน้ำมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฮะแต่คนเอามาเขียนเรียงกันเห็นแล้วไม่มีอาสาปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยฮะเค้าก็เข้าใจคิดกันนะครับผมเองยังไม่คิดเลยฮะแต่ตัวเราคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่ไม่ได้คิดพี่เราก็เย็นเย็นชอบดีนะเพราะเราก็เป็นคนชอบน้ำชอบทะเลอยู่แล้วไม่ได้เย็นย่าอะไรเนาะไม่อันนี้คือมาเรียนที่บ้านเราเองใช่แต่ว่าตอนนี้ยังรักษาที่โรงพยาบาลครับก็น่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ก็เป็นเดือนแล้วอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนื้อเยื่อกำลังเจริญเติบโตครับแล้วก็หนังเนี่ยกำลังจะหุ้มแล้วแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะติดล้อไม่ติดล้อฮะน้องย่าได้ไปดูบ้างไหมคะน้องก็ยังครับจะคงจะพาไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นลูกไหมคะเพราะว่าแบบว่าคนเลี้ยงเหมือนน้องหมาเป็นลูกก็คงเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนเวลาเราคิดแค่ทำงานก็มาเล่นกับเขาอะไรเงี้ยพาเขาไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยคนก็มองว่าเป็นแค่เด็กใจบุญอะไรอยู่ไม่หรอกครับผมก็อะไรที่ช่วยได้แล้วก็ช่วยครับผมใช่ก่อนหน้านี้ก็ช่วยหลายตัวเต่าก็ช่วยก็ช่วยถือว่าก็โชคดีอ่ะพี่ปีใหม่มันก็เหมือนกับมีอะไรดีๆมาเบิกทางนะเพราะว่าปีใหม่เราก็สวดมนต์ทำบุญที่วัดแล้วพอมาทำงานมาแรกเราถ่ายละครมาแรกก็ดันไปเจอเต่าข้ามถนนอีกอะไรเงี้ยเรามาเจอหมาอีกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวคงจะเจอคนนะมั้งต่อไปเนี่ยช่วยคนเลยก็ยินดีช่วยกันไปเรื่อยๆเนาะครับผมครับใช่แล้วได้แบบถามเป็นพรีเซนเตอร์นิดนึงนะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยพอมาแทนน้องเต็มมาอ๋อจริงๆก็ไม่ได้แทนหรอกครับผมไม่มีแทนไม่มีเทิร์นอะไรกันเพราะว่าผมกับน้องเนี่ยก็จริงๆก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วรู้จักกันสนิทกันมีอะไรก็คุยกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันอยู่แล้วก็รักน้องครับผมถ้าเราเรื่องงานจะไม่เอามาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์อะไรนะใช่แล้วได้รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงแบบว่าเลือกเรามาผมว่ามันแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ฤดูเขาเรียกว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่มากกว่าในเรื่องของการตลาดนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของละครอะไรนี่ช่วงเดี๋ยวมีช่วงมีละครอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าไม่แทนครับไม่แทนครับไม่ใช่ผู้แทนนะได้คุยกับเจมบ้างไหมได้คุยกับน้องบ้างไหมครับไม่คุยเรื่องนี้นะแต่น้องคงรู้แหละครับไม่มีอะไรน้องเสียใจไหมไม่เสียใจไหมคงไม่เสียใจไม่เป็นไรเราเป็นคนมองว่าแบบเกาหลีหรือแยกงานอะไรกันไหมคะไม่หรอกครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของการทำงานนะฮะมันจะมีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนสลับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้เราถ้าเราทำใจเข้าใจมันก็จะไม่เป็นประเด็นมาให้เราคิดมาหนักใจอยู่แล้วครับผม
ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมเจมี่ข่าวว่าติดโผเป็นดาราที่มีพฤติกรรมน่าเป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ขอบคุณมากอะไรที่เราทำได้นะครับผมเราก็ทำครับในเรื่องของความดีมันมีหลายแบบให้ทำครับผมเราจะไม่ต้องเป็นคนที่รวยมากดังมากแล้วก็เป็นคนดีได้ครับผมเพียงแค่เรามีจิตสำนึกนะมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตเท่านั้นก็พอนะครับผมไอ้นอกที่อยากมองเราเป็นแบบอย่างก็ดีใจนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่น้องๆหรืออะไรเงี้ยเอาเป็นแบบอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเอ่ยหรือว่าการใช้ชีวิตการเล่นกีฬาเอ่ยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เองฝันไว้แล้วกันครับการทำตัวของเราเป็นยังไงก็เป็นแบบที่ตัวเราเป็นนะฮะผมก็คงจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรก็อยู่ง่ายกินง่ายพอติดโผล่เราต้องแบบเร่งทำความดีให้มากขึ้นนะคะเพื่อคนที่เราแบบเป็นแบบเราก็ไม่นะครับไม่ได้แบบว่าภาพเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำอะไรบางอย่างเราไม่ได้สร้างภาพมันขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มาต้องคิดตลอดว่าเราจะทำเมื่อไหร่ทำเพื่อให้คนเห็นในจังหวะไหนเราทำบางทีทำปิดทองหลังพระก็ทำไปเถอะครับอะไรเงี้ยตัวคนจะตั้งความหวังกับเราไว้สูงไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราพลาดอะไรเงี้ยคงต้องมีแล้วแหละครับผมครับคงต้องมีคนที่ตั้งความหวังหรือว่าเออมองเราเป็นพระเอกผ้าขาวอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็คนเรามันก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับผมมีความเป็นคนอยู่อะไรเงี้ยเราอยู่ในโลกทั้งโลกธรรมทั้งกับธรรมะอะไรเงี้ยมันก็อยู่กันเคยว่าควบคู่กันไปใช้ชีวิตมันเป็นครับผมครับผมนะเดจ้าไปเลย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 นะ